ถามตัวเองไม่ให้รักเกินจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้งโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมในคลิปนี้เรากลับมากับคลิปตามกระแสครับนะขอหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดนี้เว้ยมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีคนบอกว่าคำว่าใจเกเรห้ามใช้เพราะว่ามันเป็นคำเหยียดที่ผมจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่าใจเกเรเนี่ยมันเป็นคำเหยียดจริงๆหรือเปล่าแต่ก่อนเองครับผมขอก่อนเลยนะขอบอกก่อนเลยว่า YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมกูขายอีกแล้วคุณผู้ชมขายเก่งไม่ขายเก่งเรามาย้อนก่อนดีกว่าครับว่าคำว่าใจเกเรเนี่ยมันมีที่มาจากไหนคือเอาจริงๆตัวผมนะมันนึกย้อนอีกทีก็คือจำไม่ได้แล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่มันมาตั้งแต่ตอนไหนอะแต่คือรู้ตัวอีกทีก็คือแบบแม่งแบบเห็นอยู่เต็มฟีดเต็มหน้าฟีดเสร็จบุกเตือนหมดแล้วคุณผู้ชมเก็ตปะผมไปสืบคนมาแล้วครับมันเริ่มมาจากอันนี้เว้ยมันจะเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่คนนึงนะครับผมในวิดีโอนี้ยิ้มได้เลยว่าจากยาร์ดบอยนะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนสตูดิโอนึงใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นอันเนี้ยซีนเนี้ยซีนเนี้ยคุณผู้ชมดูหน้าเฟซบุ๊กจะเห็นบ่อยใครที่ลงตามแบบเพจคอนเทนต์คุณภาพอะไรเงี้ยมึงเจอแน่นอนเจอแน่นอนเลยคลิปเนี้ยซึ่งในคลิปก็จะมีนักแสดงที่แบบว่าเราคุ้นๆหน้ากันอย่างพี่นี่ครับพี่คัสยะห้ามตัวเองไม่มึงเห็นหน้าเขาใน Facebook แน่ๆอีกคนนึงที่ติดตามมากๆก็คือคนนี้ Daniel Freeman คิดว่าคนนี้น่าจะเห็นบ่อยที่สุดกับคนนึงคือคนเมื่อกี้นะครับที่ว่าชอบเอาไปตัดเป็นมีมนะบอกว่าใจเกเรจุดเริ่มต้นของมีมใจเกเรอ่ะมันเป็นมีมเกี่ยวกับนักกล้ามเว้ยก็คือหนังเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับจักรยานบอยเนี่ยคือว่ามันเป็นหนังผู้ใหญ่เว้ยเป็นหนังที่แบบจะรวบรวมผู้ชายที่แบบอาจจะเป็นนักกล้ามแล้วก็มาทําการแสดงแบบว้าวหรือว่าวิวอะไรแบบนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละมันก็จะมีฉากที่แบบเข้ารูปไลค์อะไรตัวเองเงี้ยแล้วแบบชาวเน็ตก็จะมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันฮาดีมันจะมีซีนที่แบบพี่แดเนียลกันเนี่ยทําท่ารูปแล้วก็ส่งจุ๊บด้วยคุณผู้ชมต้องเคยเห็นผมไม่เอาขึ้นแล้วกันเดี๋ยวคุณโดนติดเหลืองนะครับผมแต่คุณผู้ชมเคยเห็นแน่นอนซึ่งนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นที่มาของคําว่าใจเกเรนะครับผมไม่รู้ใครแม่งเป็นคนเริ่มแต่อยู่มันแบบเป็นไวรัลเฉยเลยผมคิดว่ามันเป็นไวรัลมาสักพักนะคุณผู้ชมหลายเดือนแล้วตั้งแต่สมัยที่พี่โตอ่ะผมคิดว่าคําว่าใจเกเรนะมายุคหลังจากพี่โตนิดนึงนะตอนที่เป็นมีมพี่โตนี่คือเป็นพี่โตเลยนะยังไม่มีคําว่าใจเกเรแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคุณแดเนียลหรือว่าพี่คาซุยะเนี่ยถึงจะเริ่มมีคำว่าใจเกเรเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งไอ้ใจเกเรมันก็เป็นชื่อเพลงหนึ่งของวง Night to Meet You นะครับผมไม่รู้ใครไม่รู้คนจับเชื่อมโยงเอาเพลงใจเกเรมาใส่กับมีมนี้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าใครมันต้นฉบับแต่รู้แค่ว่ามีคนเห็นและชอบก็ทำตามๆกันมาจนแม่งแบบเป็นไวรัลจนปัจจุบันแม่งก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับผมนี่คือที่มาของมีมใจเกเรนะครับผมทีนี้มันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมันมีหลายๆคนนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นคำที่ฟังแล้วแบบเสือนึกถึงมีมของภาพผู้ชายสองคนเนี้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าพอดูแล้วมีความสุขและกลายเป็นว่าเราก็ไปเม้นอันอื่นๆนะครับผมซึ่งมันก็มีประเด็นอยู่ก็คือว่าไม่กี่วันก่อนนั้นเนี่ยมันมีคนออกมาให้ความเห็นว่าเขาไม่ชอบคำว่าใจเกเรแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นๆมาเม้นในคลิปหรือว่ารูปของเขาว่าใจเกเรเพราะเขามองว่ามันเป็นคำเหยียดนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าใจเกเรมันเป็นคำเหยียดจริงๆหรือเปล่าสำหรับผมนะคุณผู้ชมไม่มีผิดไม่มีถูกนะเอาแค่สำหรับผมนะผมมองว่ามันแล้วแต่คนใช้คือถ้าเกิดเอาเป็นตัวผมมองไม่เหยียดเป็นคำฮาๆใช้เล่นได้สมมติว่าผมลงรูปอะไรไปแล้วคุณมาเม้นผมว่าใจเกเรผมโอเคผมไม่ติดอะไรคุณเม้นได้ครับผมแต่ทางกลับกันคนที่เขามองว่ามันเป็นคำเหยียดผิดไหมผมก็มองว่ามันไม่ผิดครับคำที่แต่ละคนมองว่าเหยียดหรือว่าเป็นคำที่คนเราฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจของแต่ละคนอ่ะมันมีเหมือนกันครับคุณผู้ชมเข้าใจปะบางคนอาจจะบอกว่าอย่างคำว่าไก่ทอดเนี่ยผมอาจจะมองว่าไก่ทอดแม่งเป็นคำบูลลี่แล้วคุณมาเม้นว่าไก่ทอดใส่ผมอาจจะไม่ชอบก็ได้ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของผมถูกปะเบื้องหลังความจริงว่าผมไม่ชอบคำว่าไก่ทอดเป็นเพราะอะไรนั่นก็คือสิทธิ์ของผมทีนึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็คือที่ตัวผมแต่ผมก็แค่แสดงออกว่าผมไม่ชอบคำนั้นแค่นั้นเองจบนะครับผมซึ่งตัดภาพมาครับว่าใจเกเรผมมองว่ามันเป็นบริบทเดียวกันครับผมในมุมมองของคนที่เขาออกมาพูดว่าเขามองว่ามันเป็นคำเหยียดเขาอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับการที่โดนคนอื่นมาเม้นเขาในคำพูดนั้นก็ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมมองว่าก็คือสิทธิ์ของเขาครับ
จบแค่นั้นเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาส่วนเราชอบเราก็อยู่ของเราเฉยๆขอแค่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาคำนี้ไปเล่นกับใครไม่ใช่นับรวมแค่คำว่าใจเกเรนะคำอื่นที่อาจจะมีความหมายหรือว่าคนที่รับฟังคำแล้วเขาอาจจะสื่อความหมายไปในเชิงของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปพูดแล้วเขาเจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่โอเคเราก็แค่ไม่ต้องใช้ครับจบแค่นั้นนะผมงงเหมือนกันว่ามันเป็นประเด็นดราม่าได้ยังไงเพราะมันมีอยู่2ฝ่ายนะจะมีบางคนที่บอกว่าใจเกเรก็ไม่ชอบเหมือนกันคำนี้แม่งเหี้ยว่ะแต่มีอีกฝ่ายก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคำที่มึงใช้สนุกสนุกมึงจะเหยียดตรงไหนวะนี่ก็ไม่รู้กันครับผมมองว่าแล้วแต่คนนะแล้วแต่มุมมองของคนไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าส่วนตัวเขาเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรเกี่ยวกับคำว่าใจเกเรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ฟังแล้วไม่สบายใจหรือเปล่าก็คือเขาก็แค่ออกมาคอเอาเฉยๆว่าฉันไม่ชอบคำนี้อย่าใช้กับฉันก็จบนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวผมเนี่ยคุณผู้ชมใช้ได้นะผมไม่ติดอะไรเพราะมองว่าก็เป็นการโจ๊กเล่นโจ๊กกันระหว่างคุณกับผมแค่นั้นเองนะครับผมแต่สำหรับคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใช้เขาครับแค่นั้นเองจบจบเลยจบประเด็นนี้จบนะคุณผู้ชมจบเลยนั่นแหละครับผมสำหรับประเด็นเรื่องคำว่าใจเกเรเท่ากับเหยียดจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นในส่วนของผมเท่านั้นนะครับผมความคิดเห็นผมส่วนตัวนะท่านอื่นๆที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอร้องว่าใช้คำสุภาพนะครับอย่าทะเลาะกันเราอย่าเอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันนะครับผมชีวิตเราช่วงนี้เครียดแค่เรื่องรัฐบาลพอนะครับผมถ้าจะด่าไปด่ารัฐบาลพออย่าด่ากันเองนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผม YouTube Channel ต่อเมงมีโทรสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงแค่เดือน35 บาทนะครับผมรายละเอียดด้านล่างนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ